พอท่าไปข้างหลังนี่ยอยักษ์มาแล้วตามด้วยวอแหวนย้อนกลับมาตัวแรกสุดสวัสดีครับอยู่กับพวกเราในรายการ OS Friday กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับ OS Friday ครับแล้ววันนี้ที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของเกมทางเลือกครับเซียนครับผมเอาจริงๆนะฮะน้องๆหลายคนที่แบบว่าอาจจะมารู้จักกับเกมประเภทเนี้ยในยุคใหม่ๆจะบอกว่าไอ้คำว่าเกมทางเลือกเนี่ยขอบอกเลยว่าผมเองเนี่ยผมรู้ได้ชัดเลยผมเคยแบบได้ของญาติบ้างที่เขาแก่กว่าผมลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยโอ้โหมันมีมายาวนานมากจริงๆคำว่าเกมทางเลือกชื่อมันก็บอกอยู่นะมันก็คือเกมนะครับที่จำลองมาแล้วก็ให้เราเนี่ยมีช้อยให้เราเลือกไปในทิศทางต่างๆนะครับซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีนะบางทีเราตัดสินใจอะไรไปแล้วเราก็อาจจะย้อนกลับมาไม่ได้ในขณะที่เกมทางเลือกส่วนใหญ่เราก็สามารถที่จะเลือกเส้นทางแล้วก็จะกลับมาเล่นใหม่เมื่อไหร่ก็ได้มันเกิดมาก่อนที่จะมีวิดีโอเกมเกิดขึ้นบนโลกแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นเทคโนโลยีในโลกของเรามันอาจจะยังทำแบบวิดีโอเกมขึ้นมาไม่ได้ครับทีวีอาจจะยังเป็นขาวดำอยู่หรือยังไม่มีด้วยซ้ำแต่ว่าสิ่งที่มันมีมาก่อนเลยครับนั่นก็คือหนังสือหรือว่าก็เป็นบนแผ่นกระดาษครับในรูปแบบของตัวหนังสือก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนานั่นแหละฮะกลายมาเป็นเรื่องของรูปวาดบ้างการ์ตูนบ้างอะไรอย่างนี้แล้วแต่ถูกต้องนะครับว่าแต่ไม่รู้ไอพี่คนนี้เขาจะสั่งการ์ตูนทางเลือกมาบ้างป่าววะไอพี่คนนั้นเนี่ยนะฮะไอคนนั้นน่ะมันจะสั่งมาบ้างป่าววะน่าดูหน่อยครับผมเข้าสู่ช่วงนายอมรวิวัฒน์สุนทรสั่งของล่วงหน้า50ปีจนบุรุษไปรษณีย์เรียกไปทานข้าวด้วยครับผมครับผมไอมาสิฮะตอนนี้เนี่ยนะจะเล่นนี่ซะหน่อยตัวผมครับเก็บก่อนมาดูของกันดีกว่าครับผมอึ๊บเป็นอะไรวะอ๋อสช่วงนี้ใครตามผมหน่อยก็จะเข้าใจนะฮะว่าตอนนี้ทีมงาน OS เนี่ยกำลังติดเลยนะครับนั่นก็คือเบเบดเบิร์ดนั่นเองนะครับจริงๆแล้วตัวนี้คือตัวหลักของพระเอกนั่นเองนะครับก็อดวาคิลี่นั่นเองนะครับเป็นตัวที่2ก็เหมือนกับพระเอกที่เปลี่ยนจากเซเบอร์ไปเป็นวิกตอรี่บ้างบีดแมกนัมบ้างหรืออะไรประมาณนี้ก็คือมันจะเถิบๆรุ่นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรุ่นที่2ของพระเอกนั่นเองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ภาคที่2ของภาคเบิร์ดด้วยก็จะเป็นภาคก็อดนั่นเองนะครับก็เลยมีชื่อว่าก็อดเลเยอร์ซิสเต็มนั่นเองนะฮะเบเบดเองอ่ะจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับเลเยอร์ดิสเฟรมแล้วก็ตัวของไดเวอร์นะครับโอเคไดเวอร์แล้วก็เลเยอร์คู่มือนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับลายของมันก็จะต้องใช้สติกเกอร์ช่วยนั่นเองนะครับต้องแปะสติกเกอร์ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวไดที่แบบว่าแถมมาเฉยนะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับผมแค่ให้พอติดมาใช้งานได้นั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยฮะตัวเลเยอร์นะครับจะมีเทคนิคพิเศษก็คือจะมีสปริงนะครับในการโยกได้ด้วยนะครับนี่ฮะเอาไว้สะบัดนะครับเวลาเกี่ยวชนหรืออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอันนี้ตัวดิสก็คือตัวเหมือนคล้ายๆกับเป็นตัวกำลังส่งนะครับทำจากวัสดุนี่คือทำจากเหล็กเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวดิสนะครับซึ่งตัวดิสอันนี้จะเป็นซีรีส์ดิสใหม่นะครับอันนี้เป็นหมายเลข6นั่นเองนะครับก็เน้นไปทางด้านแอตแทกไปว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าอันนี้พระเอกของพระเอกมันเป็นสายแอตแทกนะครับส่วนอันนี้เฟรมนะครับผมเฟรมมันชื่อวอลเทคใช่อันนี้จะเป็นตัวที่เน้นเรื่องการโจมตีแล้วการทำเบิร์สนั่นเองนะครับส่วนอันนี้จะเรียกว่าไงดีเป็นสายแอตแทกก็ได้ครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหมุนเร็วนะครับแต่ว่าประคองลำบากพอนำมาประกอบกันจะเริ่มจากการตัวของเลเยอร์นะครับประกอบให้กับดิสแล้วก็ใส่ตัวไดเวอร์ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดอันนี้จะครบสูตรแล้วก็คือจะใช้งานได้นะครับถ้าเราจะใส่เรื่องตัวของเฟรมเราก็ค่อยใส่ลงไปอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ลูกเบเบดแบบสมบูรณ์ไม่ได้กะเอาไว้ใช้นะครับกะเอามาเก็บมันสวยดีครับมันเท่ดีถ้าเกิดใครอยากจะลองดูรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เวลาชนมันแตกมันกระเด็นเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันโดนชนบ่อยๆนะครับเวลามันถูกแรงกระแทกปุ๊บมันจะแตกไม่อันตรายนะครับแล้วก็ไม่เสียด้วยถ้าไงก็สนใจลองติดตามดูหาดูนะครับในร้านชั้นนำทั่วไปมีขายนะครับผมประมาณสัก500บาทนะครับบวกลบก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เป็นบูสเตอร์ทั่วไปนะครับไม่ใช่สตาร์เตอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละ 3-400 บาทนะครับผมก็ลองหาดูแล้วกันนะฮะก
ก็ใช่ครับถ้าเกิดใครย้อนกลับไปในยุค80 90นะครับก็เก่ากว่านั้นเนี่ยเก่ากว่านั้นก็มีนะครับก็แน่นอนจะเป็นหนังสือเห็นได้ข่าวว่าพี่ชาโมก็เคยได้มาเป็นเล่มใหญ่ๆเลยนะใช่มั้ยผมเคยเห็นมันลักษณะมันจะเหมือนกับหนังสือนิยายเล่มหนึ่งนะครับผมเรื่องราวไอ้ที่ผมอ่านผมบอกเลยผมเลือนลางมากผมอ่านตั้งแต่น่าจะประถมต้นครับบางคำผมยังต้องแบบให้ผู้ใหญ่หรือให้พี่ๆที่เขาโตกว่าช่วยผมอธิบายว่ามันคืออย่างวะเออนะครับไอ้ลักษณะอันเนี้ยมันจะเป็นหนังสือเล่มหนาๆเลยอารมณ์ dictionary เลยไม่รู้เดี๋ยวนี้บ้านยังมี dictionary เล่มหนาๆกันอยู่ป่ะมันจะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วเรื่องราวมันจะเล่าถึงแบบอะไรนะสมบัติใต้ทะเลโอ้โหน่าสนใจเราต้องแบบลงไปผจญภัยเพื่อหาความจริงแอตแลนติสอะไรก็ไม่รู้หาสมบัติเอาตัวรอดจากสัตว์ประหลาดใต้ทะเลเอาตัวรอดจากคนร้ายอะไรเยอะแยะมากมายเรื่องราวก็สนุกนะติดตามแรกก็คือมันจะให้เราอ่านไว้ก่อนมันก็ปูเรื่องมาเลยเหมือนอินโทรในเกมใครทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จะถึงท้ายเขาเรียกว่าด้านล่างของหน้าขวาแล้วกันมันจะเขียนว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรช้อยที่หนึ่งตึ๊ดเปิดไปหน้านี้ช้อยที่2ทำอย่างนี้แบบนี้เปิดไปหน้านี้ช้อยที่3อย่างนี้อย่างนี้เปิดไปหน้านี้อะไรประมาณนี้แล้วพอเราเลือกอันนั้นเราก็เปิดไปไอ้มุมขวาบนมันจะมีตัวเลขหน้ากำกับแล้วก็เปิดมาอ่านอ้าวแพ้เลยตายเอออ๋ออะไรประมาณเนี้ยเราก็แล้วแต่ในนั้นเขาก็จะมีบอกอีกว่าคุณตายย้อนกลับไปหน้าตื้นๆหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็อันนั้นผมไม่ทันอันนั้นคือผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับจนกระทั่งเป็นช่วงผมวัยเด็กผมก็มีโอกาสนะครับก็มีสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์หนึ่งนะครับชื่อเทพธิดาเขาก็ไปทำเป็นหนังสือการ์ตูนออกมาครับผมไม่เคยได้ยินน่าจะเป็นค่ายเดียวกับคำสาปฟาโรห์นะครับผมแต่ไม่รู้นะผมจำไม่ได้ขอโทษถ้าเกิดจำผิดเพี้ยนยังไงช่วยคอมเมนต์มาด้วยก็จะเป็นหนังสือผมไม่แน่ใจว่าเขาชื่อ Funny Game หรืออะไรสักอย่างมันจะเป็นซีรีส์ของเขาเลยการ์ตูนเนี่ยมาถึงปุ๊บเราจะได้รับบทบาทเหมือนเกมอยู่ในนั้นครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็ให้คุณเลือกเช่นตัวละครตัวนี้จะต้องทำยังไงอันนี้เป็นยังไงแล้วก็ความเจ๋งของมันนะเขาจะให้กระดาษเครื่องมือมาด้วยซึ่งกระดาษเครื่องมือนี้เอาไว้ใช้เวลาเล่นในเกมได้ด้วยยังไงเช่นสมมุติกระดาษเนี่ยมันมาเป็นรูปเหมือนรู3รูอย่างเงี้ยบางทีเราไปมีสมบัติปั๊บเงี้ยเราต้องเอากระดาษ3รูเนี่ยไปหาว่าเราต้องใช้ยังไงไปวางท่าอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอ่ะผมพอนึกออกแล้วอารมณ์สมมุติมันพิมพ์ตัวอักษรมาแบบยาวๆคือถ้าอ่านทั้งดุ้นอย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องหรอกเราต้องเอากล่องมือเนี่ยมาทาบดูพอไปทาบปั๊บมันอาจจะแบบเป็นคำใบ้ออกมาเป็นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเป็นคำหนึ่งครับผมประมาณอย่างนั้นอ๋อมันเรียงตัวสอนมาเลยพอท่าไปข้างหลังนี่ยอยักษ์มาแล้วตามด้วยวอแหวนย้อนกลับมาตัวแรกสุดรอเรือรวยกุกรุนอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็หนังสือการ์ตูนนั้นน่ะมันก็สนุกมากก็เหมือนกันคล้ายกับของพี่ชาโม่เช่นเราอ่านไปถึงหน้า3เราต้องตัดสินใจแล้วจะชกไหมถ้าชกไปหน้า4แต่ถ้าเราเตะไปหน้า7แล้วเราก็จะต้องมาเปิดลุ้นกันว่าไอ้ที่เราตัดสินใจนั้นอ่ะเป็นยังไงแล้วทุกครั้งที่ผมเล่นแรกๆผมเล่นอย่างนั้นแหละแต่พอหลังๆอ่ะเริ่มไอ้นี่ปั๊บกูเปิดดูทุกหน้าเลย เดี๋ยวไม่จบอันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ซึ่งเท่าที่ผมทราบนะครับไอ้พวกเกมทางเรื่องนี้มันก็มากันตั้งแต่สมัยนู้นย้อนกลับไปถ้าเกิดเพิ่งสมัยคอมพิวเตอร์ถ้าผมจำไม่ผิด486ตอนใหม่ๆอ่ะเป็นการเล่าเรื่องเขาเรียกว่ามันเหมือนกับคล้ายๆนวนิยายแต่เป็นการตัดสินใจเช่นเขาก็จะเป็นเทคขึ้นมาบอกว่าตอนนี้คุณคือใครคุณคืออัศวินคนนี้ตึ๊ดๆและตอนนี้คุณเนี่ยกำลังจะเข้าป่าคุณเลือกว่าคุณจะบุกเข้าป่าหรือคุณจะไปที่ลำธารน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเกมพวกนี้มันน่าจะถูกสร้างมาตั้งแต่ยุคแรกๆแหละที่เป็นนิยายหลังจากนั้นพอมันมีการ์ตูนเข้ามาเขาก็เลยพยายามเอาการ์ตูนน่ะมาอะแดปแต่ว่าเพลินว่าไอ้สายการ์ตูนที่เป็นแบบนี้มันก็ได้รับความนิยมน้อยนะครับไม่เยอะแต่มีอันนึงที่ผมเชื่อว่าถ้าใครในยุค80 90น่ะต้องได้ตอนนั้นทาโร่ไอ้ขนมทาโร่ที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี้ยเขาแถมให้ไปแลกเป็นสมุดเป็นนักสืบไอ้ยะนักสืบทาโร่นี่แหละแล้วก็แบบว่าข้างในก็จะมีอย่างเงี้ยโอ้อะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดใครยังไอ้นี่ได้คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับผมแก่มากแก่จริงอันนี้แก่จริงซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอหลังๆมามันก็เป็นพื้นฐานนึงของการเล่นเกมก็คือการเลือกนั่นแหละครับแล้วก็จะพาเราไปในทิศทางไหนซึ่งตอนหลังๆมันก็มาครับเทคกับเวิร์ดพวกภาพเนี้ยจะมาด้วยกันเยอะหนึ่งในนั้นก็จะอย่างเกมเราเล่นภาษาบ้านๆนะเกมจีบหญิง
เออใช่มันก็จะมีเทคมามีภาพแล้วก็มีเทคให้เราเลือกหัวข้อตอบถูกก็รอดไปตอบผิดมึงก็สเตตัสมึงก็ดาวลงเขาก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยประมาณเทือกนั้นก็กูอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาญี่ปุ่นกูต้องจดถึงขั้นกูต้องจดว่าไอ้นี่ยิ้มเว้ยเฮ้ยไอ้นี่ความรู้สึกดีเว้ยเอออะไรเงี้ยเออจะได้กลับมาเล่นได้ใหม่เออครับผมนะครับผมอันนี้ก็เราพูดถึงตัวหนังสือแต่ว่าหลังๆก็มีการพัฒนามาอันนี้ผมขอพูดไอ้แบบนึงแล้วกันก็คือหนังสือชุดผจญภัยลึกลับซ่อนเงื่อนของนันมีบุ๊กจะบอกว่าจริงๆนันมีบุ๊กอะเหมือนจะเคยทำไปคล้ายๆที่เซียนบอกไอ้ที่ว่าต้องเอามีอุปกรณ์อะไรไปทาบเป็นพัดตรงพลาสติกอะแต่ว่าไอ้หลังๆอะผมไปอ่านอีกซีรีส์นึงก็คือซีรีส์ที่บอกเมื่อกี้เล่มอันนี้มันจะไม่หนามากแต่มันจะเป็นแบบว่าเปิดกันหน้าต่อหน้าเลยเรื่องราวแต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกันมันจะเปิดมาสมมุติอ่านหน้านี้เสร็จมันก็ถามว่าคำตอบคืออะไรเออเราต้องทำยังไงแต่หน้าต่อไปมันคือเราไว้นี่ได้แล้วแต่ไอ้หน้าท้ายๆอ่ะท้ายๆเล่มมันจะเป็นคำใบ้แล้วก็เฉลยโอ้โหโคตรสนุกก็คือเหมือนเป็นเกมอันนี้มันอาจจะไม่ได้ทางเลือกจ๋าแต่ว่ามันก็เหมือนแบบว่าให้เราหาคำตอบก่อนที่จะเปิดไปหน้าถัดไปอะไรประมาณนี้ผมอันนี้ผมพอตะกอดหูมีเยอะมากเล่มบางนิดเดียวแพงชิบหายเลยแต่เข้าใจแหละว่าแปลมาครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับพอไอ้พวกเกมทางเลือกเนี้ยเหมือนกับมันก็มีทิศทางของมันแหละพอเป็นเกมเนี่ยมันก็มีพื้นที่ให้พวกเขาลงไปเหมือนกันก็มีหลายเกมนะครับที่ทำพอเป็นภาพยนตร์อันนี้ขอพูดในกรณีเคสภาพยนตร์ในกรณีเคสภาพยนตร์ก็มีเหมือนกันครับในกรณีทางเลือกเพื่อทำให้เกิดมิติหนังแบบใหม่ๆอย่างหนังเรื่องนึงที่ผมชอบมากคือหนังเรื่องว่า Sliding Door You Dead Patrol เล่นครับก็คือเขาว่าด้วยเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็ใช้ชีวิตปกตินะฮะแล้วเขาก็มีแฟนอยู่เสร็จแล้วคราวนี้เขาไปทำงานถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยบังเอิญว่ามันมีให้เลือกระหว่างขึ้นรถไฟไปทันกับไม่ทันโอ้แล้วตรงนั้นน่ะเป็นการสไลด์ความหมายก็คือระหว่างคนที่ไปทันกับคนที่ไปไม่ทันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็จะเล่าสลับกันไปสลับกันมาแต่เราดูรู้เรื่องอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าตอนนั้นตัวภาพยนตร์อ่ะเขาเรียกอะไรเนี่ยมันเดินทางเดียวเนาะมันเดินทางเดียวมันเลยไม่สามารถที่จะมาเล่าซับซ้อนอะไรได้มากเขาก็เลยทำเป็น2ทางเลือกซึ่งผมก็มองดูแล้วเออเป็นการตัดต่อที่ดีแล้วสุดท้ายความเจ๋งอยู่นี่ครับต่อให้มันไปยังไงมันไปจบที่ทางเดียวกันผมชอบตรงนี้ลองถ้าเกิดใครมีโอกาสครับเราไปดูครับเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ดีของเธอมากนะครับแล้วก็มาถึงในยุคปัจจุบันก็จะบอกว่าก็เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นในกลุ่ม Netflixปกติเขาจะเป็นแบบหาบ้านอยู่ครับหาคนหาอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้มันจะมีหนังเรื่องนึงก็คือ Black Miller โอ้โหก็กับตอนล่าสุดของซีรีส์นี้นะครับก็คือ Bandersnatch เป็นภาพยนตร์ที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับมันได้นะครับก็คือมาในรูปแบบที่แบบว่าก็ภาพยนตร์ดำเนินเรื่องไปพอถึงจุดที่ต้องเลือกมันจะมีขึ้นมาตัวเลือกให้เลือกแล้วผู้เล่นก็ต้องตัดสินใจคลิกเลือกหรือว่าเอานิ้วแตะถ้าดูใน iPad iPhoneมือถืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเครอสักพักหนึ่งฉากมันตัดไปมันก็จะปุ๊บไปว่าไอ้ที่เราเลือกเมื่อกี้มันส่งผลยังไงนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาพอสมควรนะครับกับคนที่ยังไม่เคยเจออะไรพวกนี้ต้องบอกว่าที่เราสองคนย้อนกันไปก่อนนะในเรื่องหนังสืออ่ะเพราะบอกว่าจริงอ่ะหลังจากหนังสืออ่ะแล้วโดดมาเป็นเกมอ่ะเป็นเกมผู้เกมจีบหญิงอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าคนเข้าถึงอะไรพวกนี้ได้น้อยมากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มมันไม่ใช่เกมที่เป็นสายแมสมันไม่ใช่เกมที่เป็นสายแบบว่าทิปเปอร์เอที่อะไรที่ดังๆมันเฉพาะกลุ่มมากๆนะครับและอีกอย่างคืออย่าว่าแต่ภาษาอังกฤษในยุคนั้นเลยคนอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้เยอะเท่านี้ผมเชื่อญี่ปุ่นโอ้โหนี่ก็ยิ่งน้อยลงไปอีกครับนะฮะก็เพราะฉะนั้นแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เล่นเกมด้วยนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจจริตของคนส่วนใหญ่ด้วยนะฮะแต่แบบโอ้โหพอมาเจอแบบหนังกันอย่างนี้อุ้ยตื่นเต้นเลยคุยกันโอ้โหมันมีฉากจบกี่แบบวะใครเจอฉากจบแบบนี้บ้างครับแบบโอ้โหถ้าผมตรงนี้ผมไม่ได้เลือกถ้าเลือกไปแล้วมันจะเป็นอะไรต่อใครเลือกมาบอกผมหน่อยครับโอ้โหมันเกิดการถกเถียงกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ครับของไอ้พวกเกมประเภททางเลือกแล้วต้องขออธิบายนิดนึงนะครับว่าซีรีส์ Black Miller นี่นะครับก็เป็นซีรีส์ออริจินอลของ Netflix ครับครับผมซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวนะครับโดยภาพรวมแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรากับเทคโนโลยีก็คือมนุษย์กับเทคโนโลยีด้านมืดของเทคโนโลยีอย่าเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วในเรื่องความเจ๋งของมันก็คือมันออกมาแล้ว3ซีซั่นซึ่งเรากำลังรอซีซั่นที่4ปีนี้แหละ2019ระหว่างรอเนี่ยครับก็คือต้องบอกก่อนว่าในแต่ละซีซั่นเนี่ยครับมันจบในตอนเลยนะ
ไม่ใช่จบในซีซั่นนะจบในตอนเลยสมมติตอนนึงมี12ตอนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด12เรื่องเช่นอารมณ์แบบอยากดูซีซั่น1ตอนแรกดูจบคุณจะโดดไปซีซั่น1ตอนที่10ก็ได้ถูกต้องครับเพราะมันไม่จำเป็นครับเพราะมันจบในตอนของมันแต่ดูไล่ไปเถอะเดี๋ยวงงนะฮะ แล้วความเจ๋งของมันก็คือว่าซีรีส์นี้ค่อนข้างลงทุนระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดใครแอบสังเกตดูจะเห็นได้ว่าดาราหรือนักแสดงส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เล่นภาพยนตร์ฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยหรือเล่นหนังในฟิล์มทั้งนั้นเลยเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็แน่นอนมีคนใหม่ๆที่ปั้นขึ้นมาด้วยก็เช่นกันนะครับสแลกอันนี้ไอตัวเรื่องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาเนี่ยBandersnatch เนี่ยเขามาเพื่อที่จะมาขั้นก่อนเหมือนมาแบบรอแป๊บเดี๋ยวซีซั่น4จะมาแล้วเว้ยเล่นอันนี้กันก่อนซึ่งความเจ๋งของมันก็คือเขาก็เล่นกับเราครับเล่นกับความรู้สึกของเราเช่นกันกับทางเลือกที่เขามีให้เรามากมายก็ตัวหนังมันย้อนไป1984นะครับยุค80ก็ได้แหละเราจะได้เห็นแล้วว่าในยุคนั้นอ่ะมันมีหนังสือไอ้เล่มนั้นที่ชื่อ Bandersnatch อยู่ในเรื่องมันก็บอกว่าไอ้หนังสือ Bandersnatch มันคือหนังสือเกมทางเลือกถ้าใครไม่รู้ว่าตะกอบมันเป็นยังไงก็หนังเรื่องนี้มันก็เล่าเลยครับว่าในยุคนั้นน่ะมันมีอะไรอย่างนี้แล้วพระเอกมันก็จะสร้างเกมโดยเอาหนังสือตัวเนี้ยมาเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นต้นแบบให้มีทางเลือกแล้วหนังมันก็เล่นกับเราอีกอย่างที่เซียนบอกไอ้ตัวเอกก็เลือกทางเลือกไอ้เราก็เลือกทางเลือกให้ตัวเอกแม่งเลือกกับทางเลือกกี่ทางเลือกอินเซปชั่นเข้าไปนะครับผมแล้วโอ้โหมีมุกหลายๆมุกคือแบบว่าไม่ได้อยากจะสปอยลองไปดูกันเองแต่แบบว่าโอ้โหแล้วจะเข้าใจเลยว่าทำไมแบบผมดีใจนะที่แบบเห็นคนในคอมมูนิตี้เขาคุยกันเรื่องนี้แบบโอ้โหสนุกแบบไม่เคยเจออะไรมาก่อนผมดีใจมากๆเพราะว่าตัวหูตะก่อนไอ้คนที่จะอ่านอะไรพวกนี้อย่างผมอะแม้แต่เพื่อนในวัยเดียวกับผมเองยังมีน้อยเลยแล้วถ้าเกิดพูดกันในเชิงเกี่ยวกับด้านธุรกิจนะครับครับผมกำลังมองว่า Netflix กำลังโชว์แพลตฟอร์มของตัวเองกำลังโชว์ว่าเอ้ยแพลตฟอร์มชั้นเนี่ยหรือระบบของชั้นน่ะไม่ธรรมดานะครับมันสามารถเล่นเกมได้ด้วยมันสามารถเลือกแบบนี้ได้ด้วยนะครับเป็นการโชว์สเต็ปอย่างหนึ่งส่วนตัวในเนื้อหาเองเนี่ยครับก็ค่อนข้างเรียบเรียงออกมาได้เหมาะสมกับตัวของแบ็กมิลเลอร์ดีมันไม่ได้มีปัญหาเลยครับก็คือด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านดำมืดของคนเราเหมือนกันนะฮะส่วนในตัวเรื่องเองผมชอบมากก็คือพระเอกของเรื่องก็พยายามสร้างเกมเนาะโดยการใช้ภาพเป็นกึ่งอินเตอร์แอคทีฟแล้วก็มีเล่าเป็นฟอนต์เหมือนกันเลยเหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยกลับไปที่ยุค80นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเจ๋งอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่มันจะหลอกหลอนพวกเราก็คือเฮ้ยในทุกการตัดสินใจของเรามีผลมากแล้วความที่แบบผมบอกตรงนะตลกร้ายของมันมีตัวเลือกนึงไปลองดูนะฮะมันชั่วมากเป็นตัวเลือกที่ชั่วมันโฆษณาคือมันเจ๋งมากครับเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดทั้งนี้ที่เรากำลังจะบอกก็คือว่าเอ้ยเรากำลังเข้าสู่โลกของการดูแบบใหม่อินเตอร์แอคทีฟแบบใหม่ๆให้ทุกคนได้เจอนะครับประมาณนั้นและไอ้สิ่งเหล่านี้ผมว่าไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะเราสนับสนุนเขาผมเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าพอพูดถึง Black Mirror Bandersnatch นะฮะก็เผื่อใครหลายคนอยากจะลองไปดูแบบอื่นเอาจริงใน Netflix ก็ยังมีอีกก็คือ Minecraft Story Mode จาก Telltale นั่นแหละฮะครับผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมาก Wolf Among Us Walking Dead ถึงแม้ว่าสตูดิโอมันจะไอ้นี่ไปแล้วอ่ะนะครับไม่รู้จะโดนใครอุ้มจริงๆจังๆเมื่อไหร่แต่ประมาณว่าแนวเนี้ย Telltale เขาก็ทำมาเออนะครับก็สนุกเหมือนกันนะฮะลองไปเล่นเองดูอ่ะแล้วจะรู้ว่ามันมีความสนุกของในรูปแบบของมันจริงๆครับผมนะครับเพราะว่าเอาบางทีเราไปดูใน YouTube หรือดูใน Twitch หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เห็นตัวเลือกอื่นๆไงเขาอาจจะไม่ได้มาเล่นให้เราดูทุกรูทเพราะว่าเกมพวกนี้หลายๆอย่างอย่างเมื่อกี้ Bandersnatch เองมันมีฉากจบเป็น10แบบเลยนะแต่จบจริงๆอ่ะมีแบบเดียวจบแบบจริงจังเลยคือจบใหญ่ขึ้นมีแบบเดียวแต่ว่ามันจะมีแบบเป็นซอฟต์เขาเรียกว่าซอฟต์เอนด์ใช่ไหมฮะแล้วก็วนกลับไปได้อะไรอย่างนั้นอีกเยอะแยะมากมายนะครับประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติใครที่เป็นคอคอนโซลหรือว่าใครที่เป็นคอเกมอยู่แล้วเนี่ยในระยะนี้ก็มีเกมดังๆที่พวกเราแบบชื่นชอบมากเนี่ยก็เป็นแนวนี้เหมือนกันนั่นก็คือก่อนหน้านี้เร็วๆนี้เลยก็ได้รับรางวัลไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ Detroit Become Human นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งเกมเลยครับที่ชัดเจนว่าเกมแนวเนี้ย มันก็ยังสนุกอยู่แต่ว่าโหแน่นอนแหละว่าถ้าไม่ได้เล่นเองหรือว่าอะไรบางทีมันก็อาจจะนิดนึงอะมันทำไมไม่เลือกนี่ว่ากูอยากเลือกเนี่ยจริงๆเล่นเกมพวกเนี้ยครับอยากให้เวลาเราเล่นครั้งแรกแล้วกันเลือกให้เป็นเราเองมากที่สุดอืม
เอาให้แบบต้องกูอ่ะกูจะตัดสินใจอย่างนี้เลยอย่าไปให้คนอื่นตัดสินใจแทนใช่ครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วจะเข้าใจอารมณ์ของเกมพวกนี้จริงๆแล้วเราจะคิดลึกคิดเยอะกว่าเดิมจริงๆพูดได้ดีมาถึงปุ๊บอ่ะผมอยากให้ตอนเลือกช้อยอ่ะเลือกจากสัญชาตญาณเลยอย่าคิดเหตุผลมาถึงแวบแรกเราเชื่อข้อนี้กดข้อนี้ไปเลยเล่นไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราเออแล้วหลังจากนั้นน่ะเราค่อยจะกลับมาเล่นใหม่อ่ะมันจะมีความสนุกเพิ่มขึ้นค่อยไปนั่งเก็บรูทใช่ครับซึ่งฉากจบเลยแบบซึ่งอันเนี้ยอันนึงที่ผมแบบว่าประทับใจมากและบีบหัวใจผมมากก็คือ Heavy Rain โอ้ก็ค่ายเดียวกันนั่นแหละนะครับ Beyond อ่ะหลายๆเกมครับ Heavy Rain Beyond Two Souls Until Dawn นะครับผมก็โหยังจริงๆมีเยอะ Fahrenheit จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็ยังมีเยอะครับในสตรีมก็มีไอ้ที่มันทำเป็นหนังอ่ะถ้าไม่อยากตายให้กด X หรืออะไรเนี่ยแหละจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วนะครับไอ้อะไรพวกนั้นก็มีแต่นั้นอาจจะไม่ได้แบบมีทางเลือกอะไรเยอะแยะมากมายแต่มันเป็นแบบเขาเรียกมันจะคล้ายๆกับ Bandersnatch ที่แบบว่าโอ้โหเป็นทุกอย่างเป็นการถ่ายทำหนังมีคนเล่นแล้วใช่ไหมถ้าเรากดทันจะเป็นอย่างไรถ้ากดอันนี้จะเป็นยังไงกดไม่ทันจะมีฉากจบอะไรอย่างไรใครที่เรียนสายภาพยนตร์ผมอยากให้ดูพวกนี้ไว้เยอะๆมันน่าจะเหมือนว่าเวลาเรามานั่งแกะว่าเขาต้องถ่ายกี่ฟุตตีอะไรไว้กี่ทางเลือกแล้วต้องไปนี่ยังไงในด้านของโปรดักชันนะครับผมว่าน้องที่เรียนสายภาพยนตร์หรือว่าก็พูดง่ายๆก็แบบว่าน่าจะได้อะไรเยอะเป็นการเขาเรียกว่าจัดการเรื่องโปรดักชันถ้าเกิดเราดูแบบนี้เราจะรู้เลยว่าโลเคชันหนึ่งเราต้องถ่ายกี่แบบเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันดีมันได้ชาเลนจ์เราด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้เข้าไปดูใช่ครับมันเจ๋งจริงๆรวมไปถึงหนังสือเก่าๆอย่างที่เมื่อกี้เราได้บอกด้วยใครหาได้นี่จริงๆบอกเลยจริงๆแอบคิดถึงเหมือนกันโอ้ถ้าเป็นสายการ์ตูนของผมนี่ตอนนี้เล่มนึงไม่แพงเกินไปครับแต่ราคาเนี่ยเกินป้ายไปเยอะแล้วแต่ว่าก็คือซื้อเป็นของสะสมอารมณ์ประมาณแบบยุคเก่าแต่ว่าถ้าเอามาลองอ่านดูจะเข้าใจว่าเฮ้ยของพวกนี้มันมีเสน่ห์ของมันส่วนพวกเกมก็อย่างที่เมื่อกี้พี่ชาโม่พูดไปนะครับมีหลายค่ายแล้วก็เจ๋งๆทั้งนั้นเลยถ้ามีโอกาสก็ลองไปเล่นดูก็ได้ตอนนี้จับต้องได้ง่ายสุดแล้วไอ้นี่ก็ Detroit Become Human แหละฉากจบต้อง16แบบอ่ะครับผม แต่ถ้าเกิดอยากหวัดเสียวหวัดเสียวหน่อยผมแนะนำ Until Dawnอันทิวดอนนี่โอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้เหมือนกันนะครับมีดุ้งมีดุ้งอยู่นะฮะลองดูแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วถ้าเกิดชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะฮะให้ถึง 600,000 ไวๆนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ว่าเอ้ยพี่ผมชอบเรื่องนั้นผมชอบเกมนี้พี่เคยดูหนังเรื่องนั้นมั้ยพี่เคยดูอย่างนี้หรือเปล่าแนะนำกันมาบ้างแบบบางคนแบบเฮ้ยผมอยากสร้างเกมทางเลือกครับครับไปอั้นผจญภัยทางเลือกอุ๊ยไอ้นั้นมันล็อกอันนั้นน่ะล็อกอันนั้นน่ะล็อกแต่ว่ามันโหดจริงๆนะครับจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบทางเลือกบ้างอ๋อเหรอนะครับลองดูนะครับวันนี้พวกเรา2คนของตัวลาแล้วครับพบกันใหม่วันศุกร์น่าจะเป็นเรื่องอะไรกด Subscribe และกระดิ่งเอาไว้ด้วยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ว่าแต่เซียนมีทางเลือกไหมอะไรนะแบบว่าเอาเวลาของมาส่งของส่งอะไรเงี้ยแบบเลือกว่ามันต้องถ้ามันโดยทางเลือกมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนจะกดสั่งแล้วจะกดสั่งใช่ไหมต้องในหัวนี่ตอนนั้นมีแต่ทุกปุ่มในหน้าจอมันจะเป็นสั่งแล้วอะไม่มีแบบสั่งเลยหรือแบบเฮ้ยไม่ดีกว่าเก็บตังค์ไปเที่ยวเฮ้ยไม่ดีกว่าเก็บตังค์ไปญี่ปุ่นไม่ดีกว่าเก็บตังค์ซื้อรถทำบ้านทุกอย่างที่ผมสั่งไว้เนี่ยมันมีเหตุผลนะเว้ยอะไรวะจริงมันมีเหตุผลของมันจริงๆคือฮะคืออย่าเพิ่งถามตอนนี้คิดไม่ทัน